สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้เองเราจะกลับมาพูดถึงสาววอนยองจากวงไอซ์กันอีกครั้งนึงนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็ไปเห็นมาว่าใน Twitter นั้นมีการเดือดกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของวอนยองหนึ่งในสมาชิกจากวงไอซ์นะครับเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณแฟนคลับของวอนยองนะครับที่ติดตามช่องอมก.ของเราแล้วก็ได้มีการมาคอมเมนต์บอกกันว่าในตอนนี้นั้นวอนยองถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของดราม่านะครับเกิดขึ้นใน Twitter อีกแล้วและหลังจากที่ได้เข้าไปติดตามใน Twitter มานะครับก็เป็นเรื่องราวของวอนยองที่พูดถึงในเรื่องของความหยิ่งที่เกิดขึ้นในรายการเพลงนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในรายการ Music Bank ที่วอนยองนั้นเป็น MC ประจำรายการนี้อยู่และในคลิปที่เป็นเรื่องราวนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างวอนยองแล้วก็สมาชิกจากวง Enix นะครับที่ในช่วงอินเทอร์วิวของรายการนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้มีการสัมภาษณ์ทุกอย่างเสร็จแล้วเด็กๆทุกคนใน Enix นะครับก็ได้มีการโค้งคำนับให้กับรุ่นพี่ในวงการนั่นก็คือ MC ที่ทำหน้าที่ในรายการครั้งนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือวอนยองนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าในคลิปนั้นเนี่ยวอนยองเธอกำลังตั้งใจที่จะทำหน้าที่ MC อยู่แล้วก็ไม่ได้หันไปมอง Enix กันเท่าไหร่นะครับจึงทำให้หลายๆคนนั้นเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็นำเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไปพูดต่อแล้วก็บอกว่าวอนยองนั้นเธอดูเหมือนจะหยิ่งมากๆกับรุ่นน้องขณะที่เด็กๆ Enix ทุกคนนั้นโค้งให้ความเคารพอยู่เธอนั้นก็ไม่แม้แต่จะหันไปมองเลยมีเพียงแค่บางครั้งที่เป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นที่วอนยองหันไปมองแล้วก็รับการโค้งคำนับนั้นแต่จากที่เราได้เข้าไปดูคลิปมานะครับวอนยองนั้นก็ได้มีการโค้งคำนับตอบกับรุ่นน้องแทบจะทุกครั้งที่เด็กๆ Enix นั้นได้มีการโค้งคำนับเลยเพียงแต่แค่วอนยองนั้นเนี่ยไม่ได้มีการโฟกัสหรือว่า eye contact กับเด็กๆ Enix มากเท่าไหร่เท่านั้นสาเหตุเนี่ยก็มีแฟนๆของวอนยองนะครับที่ออกมาพูดถึงว่าวอนยองนั้นเป็นเด็กไอดอลหญิงอีกคนนึงที่ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายเลยตั้งแต่เข้าแข่งขันในรายการSurvival มานะครับจนเดบิวต์ในวง IG1 หลังจากนั้นมาที่ได้เดบิวต์อีกครั้งในวง Ice เนี่ยวอนยองก็ยังคงผูกพูดถึงแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดราม่าเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องราวดราม่าใหญ่โตนะครับจากที่เราได้มีการทำคลิปเกี่ยวกับ K-pop มาเนี่ยวอนยองก็ถูกพูดถึงกันมากๆจริงๆและหลายคนนั้นเนี่ยถึงบอกว่าวอนยองนั้นจะเป็นสนามอารมณ์ให้กับเหล่าแอนตี้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาพูดถึงแล้วก็มาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เธออยู่เสมอเลยซึ่งหลังจากนั้นมานะครับวอนยองนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ค่อยที่จะอยากสบตาหรือว่าหันไปมองแขกรับเชิญคนอื่นๆที่เข้ามาอยู่ในช่วงอินเทอร์วิวหรือว่าเข้าร่วมในรายการเพลงที่เธอนั้นเป็น MC อยู่ไม่ว่าจะเป็นวงไอดอลบอยกรุ๊ปหรือว่าวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยทุกครั้งที่วอนยองหันไปสบตาหรือว่าหันไปมองหน้านะครับก็มักจะถูกชาวเน็ตติเซนหรือว่าชาวเน็ตนั้นจับจ้องแล้วก็นำมาพูดกันต่อเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวอยู่เสมอเลยอย่างถ้าเป็นวงบอยกรุ๊ปนะครับเวลาที่วอนยองนั้นทำการสัมภาษณ์แล้วก็โฟกัสกับแขกรับเชิญมีการไอคอนแทคกันเนี่ยก็จะถูกชาวเน็ตติเซนนั้นบอกว่าวอนยองนั้นเธอสนใจผู้ชายหรือเปล่าเธอมัวแต่มองผู้ชายหรือเปล่าอย่าลืมทำหน้าที่สิแต่ถ้าหากว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องเวลาที่วอนยองนั้นทำการสัมภาษณ์แล้วก็ได้มีการโฟกัสกับแขกรับเชิญก็มักจะถูกพูดว่าดูการจ้องมองของวอนยองสิเธอดูเหมือนเธอกำลังหยิ่งใส่กับรุ่นน้องคนนั้นเธอดูเหมือนว่ามีสายตาที่แข็งกร้าวไม่ค่อยเคารพรุ่นพี่ในวงการเลยหลังๆมานะครับแฟนๆก็บอกว่าวอนยองนั้นดูเหมือนว่าเธอจะค่อนข้างเสียความมั่นใจเวลาที่เธอนั้นจะทำการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเธอนั้นก็มักจะไม่ค่อยมี eye contact ต่อแขกรับเชิญหรือว่าไม่ค่อยกล้ามองหน้าไม่ค่อยกล้าสบตาเท่าไหร่นักและหลังจากที่เราได้เห็นข้อความเหล่านี้แล้วก็เข้ามาดูคลิปนะครับเราก็สัมผัสได้เลยว่าวอนยองนั้นเธอพยายามเลี่ยงที่จะสบตาหรือว่ามองหน้าเด็กๆ Enix แต่เธอนั้นก็ยังโค้งคำนับรับกับเด็กๆทุกคนอยู่เสมอเลยซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ในทวิตเตอร์กันอยู่จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งความจริงแล้วนะครับในคลิปวิดีโอตัวนั้นเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยไปมากกว่าการที่แฟนๆเนี่ยออกมาพูดถึงการว่าเด็กๆ Enix นั้นดูเหมือนว่าเธอจะตกตะลึงถึงความสวยของวอนยองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ไปด้วยแล้วก็มองหน้าจ้องหน้าวอนยองไปด้วยพร้อมกับแสดงสีหน้าที่ดูตื่นเต้นแล้วก็ดูตะลึงในความสวยความวิชวลของวอนยองนะครับสำหรับในส่วนของวอนยองนั้นเธอก็ดูตั้งใจทำหน้าที่ MC ของเธออย่างดีเลยถึงแม้ว่าเธอจะดูเกรงในบางครั้งที่ต้องให้การสัมภาษณ์กับเด็กๆ Enix หรือว่าจะต้องโค้งคำนับก็ตามแต่ว่าวอนยองนั้นก็พยายามทำหน้าที่ของเธอได้อย่างเต็มที่และเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนที่รักวอนยองก็มีมากมายแต่คนที่ไม่ชอบวอนยองเนี่ยก็มีอยู่เช่นกันนั่นก็คือเหล่าแอนตี้นั่นเองที่พอมีคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาปุ๊บมีคนออกมาต่อว่าวอนยองในเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะนำเรื่องราวนั้นไปพูดต่อจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาอย่างในตอนนี้นะครับที่มีคนเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้ของวอนยองกันมากมายบางคนก็บอกว่าวอนยองนั้นเธอดูหยิ่งมากๆเวลาที่พบเจอกับเด็กรุ่นน้องวงเกิร์ลกรุ๊ปวงอื่นๆบางคนเนี่ยก็บอกว่าวอนยองนั้นเธอยังคงเป็นคนที่ไม่มีมารยาทถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วแต่เรื่องราวเหล่านั้นก็ไม่ทำให้วอนยอง
องนั้นรู้สึกสำนึกขึ้นมาเลยซึ่งเราก็คิดว่าแต่ละคนที่คอมเมนต์นะครับก็ไม่ควรที่จะไปตัดสินวอนยองนะครับจากคลิปแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าหลังจากจบการถ่ายทำหลังจากจบการสัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยวอนยองจะเข้าไปพูดคุยกับเด็กๆเอ็นมิสกันแบบไหนซึ่งอายุของวอนยองแล้วก็เด็กๆเอ็นมิสบางคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับอย่างวอนยองแล้วก็ซอยูเนี่ยเธอก็เกิดในปีเดียวกันดังนั้นเนี่ยพวกเธอก็อาจจะมีเรื่องที่ให้คุยให้เมาส์กันแบบสาวๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวหลังจากที่ได้มีการตัดกล้องหรือว่าคัดไปนะครับแต่ว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เองนะครับก็มีเหล่าแฟนคลับที่ติดตามวอนยองมาก็ออกมาปกป้องวอนยองกันอยู่มากมายเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากนะครับและเราเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะไปตัดสินวอนยองจากคลิปวิดีโอหรือว่าเรื่องราวบางเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับยังไงก็ตามเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของวอนยองนะครับก็อย่าลืมมาปกป้องแล้วก็มาให้กำลังใจวอนยองการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากติดตามเรื่องราวเหล่านี้ก็ลองเข้าไปดูใน Twitter นะครับลองเสิร์ชหาคำว่าวอนยองหญิงแบบที่เรานั้นได้มีการเสิร์ชหาดูก็ได้นะครับทุกคนก็จะพบเจอกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอยู่มากมายเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้นะครับอมก.เคป๊อปก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นใครเป็นแฟนคลับของวอนยองเนี่ยก็อย่าลืมออกมาให้กำลังใจน้องกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็กดติดตาม Subscribe อมก.เคป๊อปของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวต่อไปเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปมาเล่าให้ทุกคนฟังรวมถึงชวนทุกคนมาพูดคุยเม้ามอยกันแบบนี้อีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้อมก.เคป๊อปขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง